ถ้าเราอยากเล่นเพลงนึงโดยที่ไม่ดูคอร์ดก่อนเลยเราต้องเริ่มฝึกจากอะไรเห็นหลายๆคนไม่เคยฟังเพลงแล้วเขาก็ไม่ดูคอร์ดแล้วก็เล่นได้เลยมีอยู่2ประเด็นครับ 1. ถ้าเกิดไม่เคยดูคอร์ดแล้วเราสามารถเล่นได้เลยอันนี้เป็นไปได้ครับเราจะต้องเข้าใจทฤษฎีดนตรีไดโทนิคคอร์ดโปรเกรสชันคอร์ดถ้าเคยฟังเพลงมาก่อนก็สามารถเล่นได้เลยโดยที่อาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องดูคอร์ดก็ได้ส่วนตัวเองผมก็สามารถทำได้เหมือนกันคือผมต้องฟังเพลงก่อนนะฟังเพลงแล้วก็เล่นตามเพลงอะไรแบบนี้ได้ข้อ2ครับคือถ้าเกิดไม่เคยฟังเพลงมาก่อนเลยมันจะมีแยกออกไปอีก2อย่างครับกรณีที่ไม่เคยฟังเพลงมาก่อนเลยแล้วก็พอที่จะไหลไปพร้อมๆกับเพลงหรือพร้อมๆกับดนตรีอันเนี้ยเป็นไปได้เล่นพร้อมเพลงอันเนี้ยเป็นไปได้เพราะว่าเราจะสามารถพอที่จะเดาโปรเกรสชันคอร์ดหรือว่าทางเดินคอร์ดของเพลงนั้นๆได้ถ้าเกิดเราเข้าใจทฤษฎีดนตรีหรือเราฟังเสียงคอร์ดแล้วพอที่จะเดาทางออกได้แต่มันอีกทางนึงอีกทางแยกอีกทางนึงที่ผมบอกเมื่อกี้คือถ้าเราไม่เคยฟังเพลงมาก่อนเลยแล้วนึกอยากจะเล่นขึ้นมาอยู่ดีๆก็เล่นขึ้นมาเลยบอกชื่อเพลงนึงขึ้นมาที่เราไม่เคยฟังแล้วก็เล่นขึ้นมาเลยถ้าไม่เคยฟังเพลงแล้วมันจะเล่นได้ไงวะฉะนั้นกรณีที่ไม่เคยฟังเพลงเลยเนี่ยผมสรุปให้แล้วกันนะแบบแรกต้องมีดนตรีหรือมีการร้องหรือเล่นร่วมกับผู้อื่นเล่นพร้อมกับเพลงอันเนี้ยไม่เคยฟังแต่พอที่จะเดาได้อันนี้เป็นไปได้กับข้อ2คือไม่เคยฟังเพลงไม่มีดนตรีไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นให้เรารู้เลยแล้วบอกให้เขาเล่นเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นไปไม่ได้ครับส่วนตัวผมเองอ่ะถ้าเกิดมีคนบอกชื่อเพลงที่ผมไม่รู้จักหรือไม่เคยฟังเลยอันนี้ผมก็เล่นไม่ได้เหมือนกันครับแกมโลก็เล่นไม่ได้วิธีการฝึกการซ้อมเราจะต้องเข้าใจทฤษฎีดนตรีครับรู้ไดอะโทนิคคอร์ดรู้โปรเกรสชันคอร์ดแล้วก็สามารถที่จะฟังคอร์ดออกได้ด้วยอันนี้ก็จะทำให้เราแกะคอร์ดแกะเพลงหรือว่าเล่นตามคอร์ดแบบไม่ต้องดูคอร์ดได้เล่นพร้อมเพลงโดยที่ไม่ต้องดูคอร์ดก็ได้อันเนี้ยเป็นไปได้ผมมีคอร์สสอนกีตาร์ตั้งแต่ศูนย์เลยครับแล้วก็มีคอร์สสอนทฤษฎีดนตรีด้วยถ้าเกิดใครที่ไม่มีพื้นฐานการเรียนมาก่อนไม่เคยเล่นมาก่อนเกิดจากการฝึกเองหรือเพื่อนสอนใครสอนที่ไม่เคยเรียนกับมืออาชีพอ่ะแนะนำเรียนครับติดต่อที่ LINE @วิทยาคลาสอยากให้สอนอยากให้แนะนำอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์บอกได้เลยกดไลค์กดติดตามครับ